จูงใจต่อเด็กอันนี้คือประเด็นที่2ที่ดิฉันข้ามมาแล้วนะคะคือเนื้อหาที่สอชอคุณหมอก็แล้วกันบอกว่าโปรดหลีกเลี่ยงซึ่งอาจจะถูกตีความได้ในอนาคตว่าเป็นการจูงใจอย่างเช่นมีการแจกสินค้าขอโทษไม่ใช่สินค้าแจกของในโฆษณาของนั้นมีชื่อสินค้าติดอยู่นะคะเป็นอันนี้ขอเรียกร้องว่าเป็นเนื้อหาที่โปรดหลีกเลี่ยงนะคะเนื้อหาสิ่งที่จูงใจเด็กก็คือการแจกของเหล่านี้แจกกันเห็นเลยในโฆษณานะคะแสดงถึงความมีน้ำใจของสินค้านี้เมื่อสินค้านี้มีน้ำใจตอบแทนก็ควรจะตอบแทนกลับคืนเป็นการรีวอร์ดสินค้านี้กลับไปดังนั้นก็จะเป็นคำตอบของเด็กก็คือจะซื้อสินค้ายี่ห้อนี้เพราะเขาแจกของเราและเราได้รับของแจกจริงๆจากเด็กต่างจังหวัดที่อย่างเช่นเด็กเชียงใหม่เคยได้รับของจริงๆจากสินค้านี้พอได้รับของแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะตอบแทนสินค้านี้ด้วยการดื่มสินค้าของเขากลับไปในอนาคตเพื่อที่ว่าคือความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบุญกรรมเรื่องการทำความดีตอบแทนกันกลับไปการทำบุญด้วยเงินเนี่ยยังสตรองอยู่ในสังคมไทยและเด็กก็เอาความคิดเนี่ยไปใช้ว่าการทำบุญด้วยผ้าห่มหรือการซื้อสินค้าเขามาดื่มเนี่ยเราก็ได้ดื่มด้วยแล้วก็เป็นการทำบุญทางอ้อมเขาก็จะได้เอาเงินไปซื้อผ้าห่มแจกต่อไปอีกนะคะประเด็นที่สองที่สอชอเตือนว่าโปรดหลีกเลี่ยงคือเรื่องของการใช้เซ็กซ์อะพีลเสน่ห์ทางเพศโดยเฉพาะในโฆษณาเบียร์เสือลายจุ๋ยที่จะเป็นชุดผู้หญิงกระดุมหลุด2ชุดต่อกันนะคะที่เป็นชุดผู้หญิงเดินมาแล้วเสื้อเปียกฝนค่อนข้างจะซีทรูแล้วผู้ชายไปบังให้แล้วโฆษณาอีกชุดหนึ่งเป็นผู้หญิงเต้นรำอยู่ในเหมือนร้านเหล้าริมทะเลค่ะแล้วก็เป็นชุดแล้วก็เสื้อหลุดหรือกระดุมหลุดแล้วผู้ชายไปกระซิบว่าเสื้อหลุดนึกออกไหมคะแสดงถึงความเป็นสุภาพบุรุษโฆษณาชุดนี้มีผลมีแรงจูงใจต่อเด็กผู้ชายอายุ15ปีขึ้นไปต่ำกว่านั้นเซ็กซ์แอพพีลยังไม่เกิดนะคะอายุ15ปีขึ้นไปเด็กผู้ชายอายุ15ปีขึ้นไปคือพวกเด็กม.3แล้วบอกว่าจะดื่มสินค้ายี่ห้อนี้เพราะรู้สึกว่าตัวเองจะมีเสน่ห์ทางเพศตามไปด้วยแสดงถึงความเป็นสุภาพบุรุษเขาเอาความเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยเอาไปผูกกับเรื่องของเซ็กซ์อะพีลนะคะดังนั้นเนื้อหาที่สอชอขอความวิงวอนว่าโปรดหลีกเลี่ยงก็คือหนึ่งเนื้อหาที่แสดงความจูงใจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเช่นการแจกข้าวของการทำการบริจาคอย่างเห็นได้ชัดว่าสินค้านี้บริจาคอันนี้นะคะสินค้านี้แจกของอันนี้นะคะถึงแม้เนื้อหามันจะถูกเคลือบแฝงเอาไว้ด้วยว่ามันดูสร้างสรรค์สังคมหรือไม่แสดงตัวผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนแต่การแสดงชื่อผลิตภัณฑ์อยู่บนของที่เอาไปแจกเนี่ยสามารถที่จะถูกตีความได้ว่าเป็นการจูงใจหรือสื่อให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์โดยตรงเนื้อหาอันที่สองก็คือเรื่องของการใช้เสน่ห์ทางเพศสามารถที่จะถูกตีความได้ว่าเป็นการจูงใจเห็นว่าเมื่อดื่มสินค้านี้แล้วจะทำให้มีเสน่ห์ทางเพศเพิ่มขึ้นซึ่งงานวิจัยรองรับชัดเจนว่ามีผลจริงๆต่อเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงไม่เกิดนะคะอายุ15ปีขึ้นไปด้วยนะคะว่าจะดื่มสินค้ายี่ห้อนี้เพราะต้องการเสน่ห์ทางเพศต่อเพศตรงข้ามแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาที่โฆษณาในส่วนถ้ายังนึกไม่ออกว่าโฆษณาอันไหนที่ถือว่าหลีกเลี่ยงมาตรการหลีกเลี่ยงใช้คำว่าโปรดหลีกเลี่ยงได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือโฆษณาแบรนด์ดียี่ห้อนั้นที่ห่างไกลต่อการตีความของเด็กเด็กชื่นชมโฆษณาไหมเด็กชื่นชมแต่ว่าเด็กชื่นชมโฆษณามากว่าสวยจำได้แบรนด์รีคอลสูงไหมสูงมากเลยเพราะจำได้ว่าสวยแต่อยากดื่มไหมไม่ product admiration ยังไม่เกิดนะคะเพราะว่าหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือ product นี้มันยังไม่สื่อถึงเด็กโดยตรงเด็กรู้สึกว่าแบรนด์ดีเป็นเรื่องไกลตัวเป็นสินค้าที่ไกลตัวมากมากเป็นผู้ใหญ่อันที่สองคือเนื้อหายังไม่ได้แสดงการจูงใจตรงไปตรงมาอย่างชัดเจนเด็กยังตีความยากมากว่าวรรณคดีเกี่ยวอะไรกับเล่าผู้หญิงสวยที่แต่งชุดมโนรารำไปรำมาเรื่องอะไรนะพระสุทนมโนราเรื่องวิวาหะพระสมุทรเกี่ยวข้องอะไรกับเราเด็กยังตีความไม่ได้ดังนั้นคือยกประโยชน์ให้จำเลยไปเลยว่าไม่ได้แสดงการจูงใจอย่างชัดเจ
แต่โฆษณาตัวอื่นยังอยู่ในข่ายโปรดหลีกเลี่ยงอยู่นะคะอันนี้ก็คือขอฝากประเด็น2ประเด็นนี้ไว้ว่าสมมติว่ากลุ่มธุรกิจเกิดโยนโจทย์อันนี้มาให้เราผลิตว่าอ้าวผลิตตามนี้สิอะไรเงี้ยเกิดผลิตขึ้นมาตามจริงเราจะพลอยเข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นแกนนำฮาร์ดคอร์หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อคอมเมนต์แล้วก็เนื้อหาที่ฝากไว้นะคะขอบคุณ